ดกหรือว่าทรัพย์สมบัติของคุณแม่ในตอนที่คุณแม่เสียผมไม่ทราบนะครับคุณแม่เสียตอนที่ผมยัง5ขวบอยู่ครับผมยังเด็กมากผมเลยยังไม่รู้เรื่องอะไรครับสมบัติของคุณแม่มีอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับนั้นนะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ห่วงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราไม่มาคุยกันเรื่องอดีตเพราะว่าหลังก็คือหลังมีนะมีคนเม้นว่าอ่ะแล้วนะทำไมถึงไม่ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยคือช่วยนะทุกคนช่วยกันช่วยกันในสิ่งที่ตัวเองพอจะช่วยได้เพราะทุกคนเขาก็มีครอบครัวแต่ก็รู้สึกดีแล้วเรารู้สึกเห็นว่าหลานโตมากๆเลยก็คือสิ่งที่เขาตอบเนี่ยมันดีมากคือมันไม่ได้ไปพาดพิงถึงใครให้มันต้องไปต่อยอดเพื่อให้มันต้องมาเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาอีกเพราะว่าคนชอบพูดว่าครอบครัวพุ่มพวงเนี่ยคือปัญหาเยอะเรื่องเยอะเรื่องอะไรๆก็จะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีวันจบสิ้นน่ะแม้กระทั่งพุ่มพวงตายไปกี่ปีกี่ชาติก็ยังมีแต่เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ความเมตตาอยากให้ความรักอย่าลูกปิดโอกาสอย่าเห็นว่าเฮ้ยลูกพุ่มพวงก็ต้องมีเงินมีทองแล้วไม่ต้องจ้างไม่ต้องอะไรก็ได้ฉะนั้นแล้วแค่เขาต้องการคือเขาไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรเกี่ยวกับต่อไปนี้แล้วเขาแค่ต้องการบอกว่าขอแค่พื้นที่เขาได้ยืนขอให้ขอคนที่รักหมาม้าคนที่รักแม่เขารักเขาแล้วก็ให้โอกาสเขามันเป็นอสังหานะจะเยอะแล้วก็เราก็เงินสดไม่ได้มีมากมายหรอกแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คือมันเกิน10อยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่า31ปีผ่านไปเนี่ยอะไรที่มันไปทางไหนเนี่ยไอ้เนี่ยเราตอบให้ไม่ได้โอ้โหถ้าเป็นยุคนี้ก็เป็นร้อยล้านนะลิขสิทธิ์เพลงมันไม่ได้เป็นของพี่พึ่งเป็นคนที่รับจ้างร้องแต่สมัยก่อนเขาอาจจะมีการแบ่งเหมือนประมาณแบบค่าประเสริฐเทปฉะนั้นแล้วพี่พึ่งจะไม่มีสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงต่างๆทุกอย่างจะอยู่ที่คนแต่งไม่ได้เลยสักบาทหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวแล้วพี่พึ่งเป็นผู้ที่รับจ้างร้องเท่านั้นคือมรดกเนี่ยมันถูกณตอนนั้นเนี่ยมันถูกแบ่งของเขามันจะมีอยู่4ส่วน มีส่วนของพ่อแม่และเขากับลูกใช่ไหมนั่นแหละส่วนของพ่อกับแม่เนี่ยพ่อไม่ได้มาแต่อย่าไปถามเลยไม่ได้มาเพราะอะไรตัวพี่พึ่งเองก็ป่วยอยู่ประมาณปีก็ค่ารักษาค่าดูแลต่างๆเนี่ยทุกอย่างนี่รู้สึกจะเป็นเงินของบริษัทท็อปไลน์แล้วก็แบบไม่ได้คืนเพราะว่าพี่พึ่งก็เสียชีวิตไปถ้าคำว่าผู้จัดการมรดกคือทรัพย์สินใช่ไหมฉะนั้นแล้วมันจบไปหมดฉะนั้นส่วนของน้องเพชรหรือของบอยเนี่ยคือเราไม่ได้ร่วงรู้หรืออะไรต่างๆกับเขาซึ่งตัวนั้นบอยเองเขาก็เด็กบอกพอเราพูดอ่ะเดี๋ยวเนี่ยพอคนมันจะไปแซะแต่อย่างที่บอกว่าแล้วทำไมนะทุกคนขอโทษนะทุกคนก็ลำบากไม่ใช่แบบว่าพี่พึ่งทิ้งสมบัติพี่ไม่ได้สมบัติอะไรกับพุ่มพวงนะพี่ได้คำว่าน้องพุ่มพวงมาเนี่ยคือสมบัติสมโคตรมีค่าเลยพี่ได้คำว่าน้องพวงมาพี่เป็นจันทร์ดวงดวงจันทร์ทุกวันนี้พี่ได้อาชีพพี่ได้ทำงานในฐานะของความเป็นน้องพี่ไม่ต้องไปประกวดร้องเพลงพี่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยพี่เพิ่งเหมือนพี่เพิ่งปูทางให้แล้วแล้วเพียงแค่ตัวเองอ่ะไปทำมันให้ได้อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับพี่เพิ่งทำแต่อย่างน้อยอ่ะเราก็มีเขาเรียกว่ามีต้นทุนดีกับเด็กคนอื่นที่ประกวดแล้วพี่ได้เป็นคนที่ร้องเพลงขี้เหร่มากหน้าตาก็ขี้เหร่มากกว่าก็ได้คุณหมอที่เขารักพี่พึ่งมาช่วยทำหน้าให้มันดูดีได้ในปัจจุบันแล้วมามีค่ายเพลงที่เขารักพี่พึ่งเขาก็เอาเราไปทำอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่พี่ได้มาจากพี่พึ่งแต่สิ่งที่มันมีค่ามากกว่าสมบัติมันก็คือการที่เขาได้เป็นลูกของพี่พึ่งและที่สำคัญคือเขายังมีแฟนเพลงของแม่เขายังมีคนที่รักเขาด้วยตัวของเขาเองประเด็นที่ออกมาพูดคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมรดกเลยหลักๆที่จะสื่อก็คือว่าผมก็อยากจะได้รับโอกาสในการทำงานอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าหลังจากที่ลงคลิปก็มีคุณอาเอกชัยศรีวิชัยเขาติดต่อมาแล้วก็ผมก็ได้ไปพบกับคุณอาแล้วก็อาจมีอะไรดีๆเกิดขึ้นก็ได้ครับในอนาคตส่วนพี่หญิงลีก็อย่างที่ทราบก็คือเป็นศิลปินคนแรกนะครับที่ติดต่อมาช่วยเหลือในเรื่องของเรื่องงานนะครับ
ผมก็ทำงานผมต้องทำงานเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเงินของคุณแม่หรือว่าในส่วนนั้นเลยอะไรเงี้ยผมไม่รู้แล้วก็ผมไม่อยากที่จะรู้ด้วยว่าเออมันอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกระทบหลายคนนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังทำงานปกติอยู่นะผมไม่ได้แบบไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเงินของคุณแม่หรือว่าของอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าหลายคนก็คิดว่าผมรวยมาจากเงินของคุณแม่ก็โดนมาตลอดเวลานะครับโดนมาตลอดเวลาแล้วก็เก็บเงียบไว้แล้วก็ไม่อยากที่จะแบบไปเถียงหรือว่ามาพูดอะไรมากมายก็มันจะเป็นอย่างนี้ไงครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะมาพูดถึงเรื่องพวกนี้แต่ว่าบางทีเราก็ต้องชี้แจงในส่วนของเราบ้างทำไงได้ครับตอนนั้นผมก็เด็กเนาะก็ลำบากอะครับพ่อท่านก็ให้ผมไปอยู่แล้วก็ท่านก็เมตตาผมก็เป็นช่วงชีวิตนึงครับที่มันก็ผ่านมาแล้วเนาะผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่เรื่องของครอบครัวทุกคนโอเคครับทั้งน้าทั้งพ่อผมทุกคนก็ยังโอเคอยู่เราไม่ได้มีการแบบโอ้โหศึกแย่งมรดกอันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะว่าครอบครัวผมก็รักกันดีนะไม่มีปัญหาเลย